ขอเสนอรายการสำหรับคนรักบ้านรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมไอเดียการออกแบบสุดว้าวด้วยทีมสถาปนิกสุดเก๋ที่จะทำให้เรื่องบ้านเป็นเรื่องสนุกสำหรับคุณใน Makeover The Series เป็นยังไงล่ะอยากรู้ได้มาว่าจะว้าวยังไงก็โปรเจกต์เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำให้แบบโลกแบบโซเชียลสั่นสะเทือนเลยทุกคนจะเต็มที่เอาเว้ยสู้เย้ต้องอะไรต่ออ่ะไม่รู้อันนี้ผมมาจำได้แค่เนี้ยชื่อนัทก็ทำงานอยู่ที่นี่ครับเป็นสถาปนิกตอนแรกน้องๆทุกคนก็ยังงงๆอยู่เนาะว่าเราจะทำอะไรหรือว่าวิธีการมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วปกติงานเราก็เยอะอยู่แล้วนะพี่นัทคิดลบนะเนี่ยไม่ได้เลยคิดลบมากเลยต้องเข้าใจนะหน่อยดูดิคิดบวกอย่างเดียวเลยไม่สถานการณ์แบบนี้เราต้องหาอะไรสนุกๆแบบทายก็ลองดูว่าถ้าเราไม่ทำอะไรพี่ไม่ทำอะไรเอ้ยพี่ไม่ทำอะไรแล้วเราจะเอาอะไรกินก็ไม่เคยงานน้อยมีงานก็ดีกว่าไม่มีงานนะครับไม่ต้องสนใจแล้วว่ามันจะเป็นยังไงแต่คิดท่าไปแล้วมันต้องโชว์นิดนึงชื่อรายการ Make Oh Wow นะท่าก็จะเป็น Make Oh Wow เฮ้ยมันต้องดังดิรายการเราดัง Make Oh Wow ค่ะก็น่ารักดีค่ะ Make Oh Wow เหมือนกระตุ้นกล้ามเนื้อนิดนึง Make Oh Wowมีใครทำผิดปะเนี่ยน่าจะไม่มีอะละมาลูกจ้าโอ้ยอยากได้ใครอ่ะรวมพลังกันหน่อยดีกว่าเอ็กโอว้าวอยากจะปรับเปลี่ยนบ้านจากห้องนอนชั้นบนให้มาอยู่ชั้นล่างครับก็เลยพอดีเราไปเจอสถาปนิกต่างๆแล้วพอดีคุณแม่ไม่ค่อยชอบแบบครับสินแสเขาบอกว่าอย่างนี้มันยังใช้ไม่ได้นะคะเกี่ยวกับทิศทางอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันสวยแล้วนะครับก็คือสวยแต่ว่ามันก็ยังไม่ถูกหลักเท่าไหร่หลักๆเลยก็คือว่าครอบครัวที่ไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่มากนะครับมีผู้สูงอายุคนนึงที่เป็นคุณแม่ค่อนข้างมีความเชื่อเรื่องของฮวงจุ้ยมากต้องบอกว่าคนไทยกับความเชื่อหรือว่าชนชาติอื่นกับความเชื่อเนี่ยมันมาพร้อมกันจริงๆแต่จะทำยังไงให้สิ่งที่ดูเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้และควบคู่ไปกับการออกแบบได้อย่างเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยก็เลยเกิดมาเป็นซีรีส์อันที่หนึ่งเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวทาง SCG เนี่ยจะดูแลต่อให้ครับคือสถาปนิกทุกคนนะเข้าใจว่าพอมีเรื่องฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะมันจะทำให้มันเกิดความขัดแย้งกันในบางส่วนแต่ถามว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ใช่เพราะอะไรที่มันไม่ใช่ความเชื่อที่เป็นไสยศาสตร์เกินความจริงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปได้กันได้มันก็คือทฤษฎีของแดดลมฝนหรือแบบว่าการไหลเวียนของอากาศเนี่ยมันก็คือเรื่องของแบบการระบายอากาศอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราน่าจะมีประเด็นที่แบบสามารถชี้ให้ลูกค้าเห็นได้ชัดว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความเชื่อมันไม่ผิดแต่เราอะต้องหาอะไรไปรองรับความเชื่อเขาว่าสิ่งที่เขาเชื่อมันสามารถออกมาเป็นงานสถาปัตย์ได้ยังไงเราจะต้องผสมผสานระหว่างความเชื่อที่เขามีอะเกี่ยวกับศาสตร์เรื่องฮวงจุ้ยกับสิ่งที่เรามีคือศาสตร์ของการที่เราเป็นสถาปนิกพวกอาร์คิเทคดาต้าฮิวแมนสเกลเนี่ยหาจุดตรงกลางเราเคารพสิ่งที่คุณเชื่อแต่เราขอเหตุผลที่เรามีอะเข้าไปเติมหน่อยพี่ป๊ามีความเชื่ออะไรบ้างไหมที่บ้านคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยก็จะเชื่อบ้างแต่ไม่ได้แบบว่าฝังหัวเลยขนาดนั้นใช่แล้วอย่างบ้านน้าอย่างเงี้ยต่างจากน้ามากเลยอะที่บ้านเชื่อทุกคนยกเว้นนะนั่นสถาปนิกแท้ จะบอกว่าเป็นปมในชีวิตก็ได้นะเชื่อทุกคนยกเว้นลูกตัวเอง ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะอยู่ชั้นล่างเนี้ยมันมีพื้นที่ตรงไหนที่มันสามารถปรับได้บ้างหญิงคิดว่ามันจะมีอยู่3พื้นที่นะหญิงมองอ่ะอันแรกคือห้องว่าไหนกระสงเลยมันติดเพอร์โพสพื้นที่ที่2มองเป็นตัว family room อ่ะ family room ตรงกลางบ้านเลยอีกพื้นที่นึงคืออาจจะต้องต่อเติมคือ terrace เป็น terrace ออกมาใช่ไหมใช่
ช่วยกันคิดออกมาว่าฟังก์ชันไหนที่จะเหมาะกับลูกค้าที่สุดภายในบ้านที่จำกัดพยายามหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดอะไรเงี้ยค่ะโรงจอดรถมันอยู่ตรงเนี้ยยังไงพี่ว่าห้องของคุณแม่ที่จะทำอ่ะควรจะอยู่ใกล้โรงจอดรถมากกว่าแต่หญิงว่ามันเล็กไปนะพี่ไหนจะต้องแบบเผื่อระยะวีลแชร์ไหนจะต้องวางเตียงผู้สูงอายุเข้าไปอีกนะคะหญิงคิดว่าเทเลสน่ะเคยมีเคสที่พื้นที่กว้างเกินไปแล้วล้มอันนี้ก็มีเราก็เลยแบบว่าอ่ะมาอยู่ห้องตรงที่เป็นมัลติอะไรนะคะมัลติเพอร์โพสอ้าวสรุปแล้วจะเอาตรงนี้ใช่ไหมเทเลสเหมาะพื้นที่ก็กว้างขวางสะดวกสบายเดี๋ยวมันติดฟังก์ชันเหมือนติดเครื่องนี่คือโกรธเครื่องอะไรกันมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยราศีอะไรกันนะทำไมดูไม่ต้องไม่ต้องมาราศีเมถุนค่ะกรกฎค่ะไม่นะเกี่ยวเทเลสหมอแต่ว่าพอมา brainstorm ในทีมแล้วอะไรแล้วเขาก็บอกว่าตัวเทเลสอะค่ะมันเหมาะสมกว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างถ้าเป็นตัวพื้นภายในห้องของตัวห้องนอนเนี่ยนะฮะถ้ามันเป็นพื้นที่มันช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยเนี่ยผมว่ามันจะดีมากๆเลยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพื้นที่ส่วนต่อเติมตัวนี้มันมีห้องน้ำอยู่ด้วยวัสดุที่เอามาทำปูพื้นหรือผนังห้องน้ำเนี่ยก็ควรต่างกันชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเท็กเจอร์หรือว่าตัวสีผิวเพื่อให้สายตาของผู้สูงอายุมองเข้าไปแล้วตัดขาดออกจากกันตีอย่างนี้พอโอเคป่ะตัวนี้เออมันจะออกอมเทาๆหน่อยๆเนี่ยผมว่ามันทำให้ห้องดูสว่างเดี๋ยวเราลองดูตัวนี้แล้วเดี๋ยวให้ลูกค้ามาลองดูอีกทีมั้ยเดี๋ยวอาจจะทำรูปหรืออย่างเงี้ยให้ลูกค้าเห็นนะเวลาที่เราสองคนทำงานด้วยกันผมว่าทุกอย่างดูค่อนข้างสมูทอาจจะต้องไปดูกันว่าใครทำงานมากกว่ากันเนี่ยพี่อยากได้บรรยากาศห้องแบบผู้สูงอายุแบบนี้ที่ว่าแบบมีไฟมีราวจับมีมือจับมีเตียงนุ่มๆให้เขาบรรยากาศแบบฟิลอย่างเงี้ยพี่อันเนี้ยดีเอาจริงๆอ่ะพี่ก็นึกไม่ค่อยออกนะว่าแบบเวลาที่เราแก่ตัวหรือว่าเราเป็นคนแก่จริงๆมาใช้งานจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงพี่อยากรู้ไหมล่ะเออจริงๆอยากรู้อ่ะถ้าอยากรู้ตามผมมาผมมีไอเดียมีวิธีหรอตามมาเฮ้ยเนี่ยมาดูดิเดี๋ยวคุณลุงนัดลองนั่งดูก่อนนะครับโอเคครับลุงว่าลุงจะไม่ไหวแล้วนะไหวไหมฮะ เป็นไงบ้างฮะความรู้สึกก็เลยมีการซิมูเลตว่าถ้าสมมติเราแก่ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างซึ่งมันก็ตอบโจทย์เวลาที่เราทำงานได้จริงๆนะว่ามันควรจะขยับจากซ้ายไปขวาหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือเป็นหนึ่งสิ่งที่เราพยายามเรียนรู้พี่รู้เลยว่าความแก่เนี่ยมันยากจริงๆเราก็ต้องระวังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสรีระเรื่องการใช้ชีวิตอะไรแก่ตัวพี่อาจจะต้องมาที่นี่จริงๆแต่ผมเชื่อว่าพี่ถึงจะแก่แต่พี่ก็เต้นได้ลองหน่อยเฮ้ยลองนะลองหน่อยลองหน่อยเออมันก็ขยับได้อยู่นะก็เบ็ดเสร็จเนาะก็เราได้หมดเรียบร้อยแล้วว่าจะยังไงกันต่อก็เราใช้ชื่อโปรเจกต์นี้ไปเลยนะว่าเปลี่ยนห้องแม่ให้มงคลสรุปเราทำบ้านให้มงคลไม่ได้ทำงานให้แม่ใช่ไหมไม่ใช่เราทำงานให้แม่โดยเป็นห้องที่มีความมงคลเข้ามาเป็นแบบสิริมงคลใช่โอเคได้เวลาแล้วเดี๋ยวแบบทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเสนองานแล้วก็พรีเซนต์งานกับคุณแม่กับคุณลูกดีกว่าได้ครับไม่ใช่มงคลนะทีมเรานะคะก็ได้วิเคราะห์แล้วเลือกเทเรสนะคะมาปรับปรุงเป็นห้องผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากว่าห้องนี้นะคะอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมนะคะก็คือทางที่ตะวันออกมีลมระบายอากาศผ่านห้องนี้ตลอดทั้งวันนะคะทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่ร้อนนะคะแดดนะคะก็คืออ้อมทางใต้ร้อนสุดไม่ทำให้ห้องนี้ค่ะอบอ้าวก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็คุณลูกค้าก็คือนิ่งเราต้องสู้ในการพรีเซนต์ให้ลูกค้าเขาเชื่อมั่นในตัวเราที่สุดค่ะเหมาะกับฟังก์ชันในการใช้วีลแชร์ในอนาคตก็ได้หรือการวางเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เป็นเตียงผู้สูงอายุโหค่อนข้างคูลเหมือนกันเพราะว่าเราจะแอบดูสีหน้าของลูกค้าตลอดเขาก็จะแบบเอาละหยิบโทรศัพท์เอาละหยิบโทรศัพท์คือก่อนหน้านี้บ้านเองอ่ะค่อนข้างจะเป็นตัวยูซึ่งตรงกลางอ่ะมันโบซึ่งในความเชื่อเนี่ยมันมีโอกาสที่อ้างอิงกับคนที่สามารถทำให้คนในบ้านป่วยเราก็เลยเลือกที่จะเอาฟังก์ชันตัวนี้ครับมาเสริมเข้าไปส่วนตรงกลางทำให้บ้านเนี่ย
มันเต็มพื้นที่มันซัพพอร์ตในเรื่องฮวงจุ้ยหรืออะไรต่างๆที่คุณแม่ต้องการเราคิดว่าเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณแม่ฉะนั้นก็คือเราก็ไม่กลัวตรงนั้นเส้นทางการเข้าออกภายในบ้านเราพยายามทำให้ประตูหน้าบ้านไม่ตรงกับประตูหลังบ้านสามารถเข้าออกได้ทางหลายทางโดยที่มันไม่ตรงกันเลยมีความเชื่อแท้จริงเรื่องการเงินไม่ให้เงินไหลออกไปจากบ้านได้ในคิดว่าบ้านหลังนี้มันก็จะยิ่งตอบสนองการใช้งานของผู้อยู่ได้เพิ่มขึ้นแต่เรื่องฮวงจุ้ยนะก็พยายามอยู่ไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธสิ่งที่เป็นศาสตร์ใหม่แต่ถ้าเรื่องฮวงซุยบอกเลยว่าโมเดิร์นเบื้องต้นเองอะห้องแฟมิลี่รูมเดิมเนี่ยมันเป็นทิศตะวันตกซึ่งมันเป็นทิศคนตายถ้าอยู่ในทิศตะวันออกมันเป็นทิศมงคลแม้ว่าคุณแม่จะไม่ชื่อมงคลตามชื่อบ้านที่เราตั้งก็ตามนะขนาดนั่งไกลๆยังได้ยินเสียงแบบถอนหายใจหรือแบบก็เฟลในระดับนึงนะแต่มันไม่ได้เฟลมากแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องให้กำลังใจคนที่อยู่ในทีมของเรานะครับโดยสดุที่เลือกใช้ครับคุณแม่ตัวพื้นเนี่ยนะครับเราจะเลือกใช้เป็นตัวซอฟต์ฟอร์พื้นลดแรงกระแทกเกิดคุณแม่สะดุดหกล้มเนี่ยจะพื้นตัวเนี้ยยังช่วยรับแรงกระแทกได้ก็ต้องทำให้คุณแม่มั่นใจครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะทำให้คุณแม่เนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและโทนมูดแอนโทนที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกตัววัสดุที่มันมีความคล้ายเคียงกับไม้เพื่อให้ตัวห้องเนี่ยดูอบอุ่นให้คุณแม่เนี่ยรู้สึกว่าห้องที่เรากำลังจะต่อเติมตรงนี้นะครับรู้สึกโปร่งโล่งสบายเอาจริงๆผมแอบลุ้นตลอดเวลาเนอะเพราะว่าลูกค้ามีความเชื่ออย่างนึงว่าเขาไม่ได้เชื่อสถาปนิกเขาเชื่อคนที่เขาอยากจะเชื่อทีเราก็เลยมานั่งแบบทบทวนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่สุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ที่เราได้คือเขาต้องการคนที่ฟังเขาและเข้าใจเขาคุณแม่ครับนานแค่ไหนแล้วครับที่คุณแม่ไม่ได้ยินเสียงเปียโนของลูกชายซึ่งสิ่งที่พิเศษที่สุดของการออกแบบครั้งนี้นะครับพื้นที่ส่วนต่อเติมเนี่ยจะเชื่อมต่อกับพื้นที่ Family Room เดิมด้วยประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่แบบไม่มีระดับซึ่งจะทำให้คุณแม่เนี่ยสามารถได้ยินเสียงเปียโนของลูกได้และที่สำคัญนะครับห้องนี้ครับยังถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับครัวหลังบ้านให้คุณแม่เนี่ยสามารถลุกขึ้นมาทำกับข้าวตอนเช้าให้ลูกๆก่อนไปทำงานได้นะครับโดยทั้งหมดที่ทางทีมตั้งใจออกแบบนะครับเพราะว่าอยากจะส่งมอบประสบการณ์ดีๆนะครับในเรื่องการอยู่อาศัยให้กับคุณแม่เพื่อให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นครับอบอุ่นหัวใจมากเลยอ่ะรู้สึกดีค่ะพี่เจ๋งก็เป็นฮีโร่โล่งเลยขายผ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมดีใจนะครับคุณแม่เปิดใจให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาให้คุณแม่ได้ลงมาใช้ชีวิตด้านล่างได้อยู่กับครอบครัวได้นะครับและที่สำคัญถือว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะเป็นหัวใจของบ้านก็ขอบคุณมากนะครับคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณ7วันเดี๋ยวผมส่งแบบแล้วก็รายละเอียดกลับไปให้อีกครั้งนึงเนาะแล้วก็ถ้าสมมติมีอะไรก็สามารถติดต่อกลับมาได้นะครับก็ไทยนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับอาเซนแจ๋เหรอโอเคไม่ต้องมาละไม่ต้องมาละเรียบร้อยละแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่รับสายอ่ะอ้าวอยู่ Experience เหมือนกันเหรออ๋อมาปรึกษาเหมือนกันเหรอโอเคสินแสก็มาปรึกษาแบบบ้านเหมือนกันเคสนี้ทำให้ผมรู้ว่าผมต้องฟังมากขึ้นเนาะพอฟังเสร็จก็ต้องรู้จักอะแดปต์แล้วก็ปรับเปลี่ยนไม่ใช่แค่ยึดตามหลักของตัวเองเท่านั้นสุดท้ายอ่ะเขาอยู่กับลูกเขาต้องอยู่กับครอบครัวเขาไปตลอดเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากให้ความรู้สึกดีๆเมื่อก่อนที่เขาขาดหายไปกลับมาเขาอีกครั้งนึงเพียงแค่เปิดใจที่จะเข้ามาพบเราหรือว่าคุยกับเราก่อนเดี๋ยวสุดท้ายเป็นหน้าที่ของเราเองที่เราจะร่วมกันช่วยแก้ปัญหาในสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจของเจ้าของบ้านเป็นหน้าที่ของเราครับที่เราจะช่วย